ร้องกกต.สั่งเลือกสว.เป็นโมฆะขู่ฟ้องผู้สมัครสว.บุรีรัมย์ใส่ข้อมูลไม่ตรงข้อเท็จจริงการเมืองวันที่5กรกฎาคม2567 15:52 น.ทนายอ่านร้องกกต.สั่งเลือกสว.เป็นโมฆะอ้างกระบวนการไม่ชอบมาพากลหึ่งฟ้องผู้สมัครสว.บุรีรัมย์เขียนข้อมูลสว. 0.3 ไม่ตรงข้อเท็จจริงกลายเป็นบุรีรัมย์โมเดลเมื่อวันที่5กรกฎาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายภัทรพงษ์สุภักษาหรือทนายอ่านบุรีรัมย์เข้ายื่นคำร้องต่อกกต.เพื่อขอให้มีคำสั่งให้การเลือกสว.เป็นโมฆะและจัดการเลือกสว.ใหม่เนื่องจากกระบวนการเลือกสว.ครั้งนี้มีการทุจริตโกงมโหฬารนายภัทรพงษ์กล่าวว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาตนได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกากรณีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.อ้างว่าคำพิพากษาของศาลเศษ185ส่วน2567ที่ระบุว่าใครจะมีอาชีพอะไรก็แล้วแต่สามารถสมัครกลุ่มใดก็ได้ใน20กลุ่มหากผู้พิพากษาตอบกลับมาว่าไม่ได้เป็นในทำนองเดียวกับที่นายแสวงชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ถือว่างานนี้สนุกแน่นอนการเลือกสว.ครั้งนี้มีสารพัดปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสว.ที่เข้าข่ายทุจริตไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา107ที่ประสงค์อยากให้คนที่มีความรู้ความสามารถในหลากหลายอาชีพเข้ามาช่วยกันพัฒนาประเทศในฐานะสว.มีหลายเหตุผลที่ทำให้การเลือกครั้งนี้ไม่บริสุทธิ์และเที่ยงธรรมทั้งกรณีบ้านใหญ่การหัวกันการลงคะแนนของผู้สมัครที่ไม่ลงให้ตัวเองหรือเรื่องคุณสมบัติผู้สมัครสว.วันนี้จึงอยากให้ทบทวนการเลือกสว.โดยประกาศให้เป็นโมฆะและเลือกตั้งใหม่โดยเร็วอย่าให้สว.250คนต้องยิ้มหวานนายภัทรพงษ์กล่าวนายภัทรพงษ์กล่าวอีกว่ากระบวนการเลือกที่ใจบุรีรัมย์นั้นมีเหตุการณ์ที่มีพิรุธเช่นคนขับรถให้ตระกูลดังจังหวัดบุรีรัมย์ได้เป็นสว.หรือผู้สมัครอายุ51ปีรับทำพิธีศาสนาทั่วไปประวัติการศึกษาจบป.0.6 ประวัติการทำงานเป็นมรรคทายกซึ่งคนระดับนี้ผ่านการเลือกแต่ละระดับได้รับเลือกเป็นสว.บุรีรัมย์รวมถึงคนอื่นๆที่มีประวัติการทำงานและประวัติการศึกษาที่ไม่สอดรับกับความเหมาะสมจึงทำให้จังหวัดบุรีรัมย์กลายเป็นบุรีรัมย์โมเดลที่มีสว.จำนวนมากที่สุดถึง14คนทั้งนี้จะแจ้งความดำเนินคดีกับทุกคนที่เป็นผู้สมัครสว.ของจังหวัดบุรีรัมย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา267ว่ามีการจดแจ้งข้อความในเอกสารราชการใบสว.ซึ่งเป็นเอกสารราชการในข้อความที่เป็นเท็จไม่ตรงกับความเป็นจริงให้กลายเป็นบุรีรัมย์โมเดลนายภัทรพงษ์กล่าวว่านอกจากนี้ตนอยากให้การรับรองคุณวุฒิของผู้สมัครสว.มีมาตรฐานเช่นตนเป็นทนายความผู้ที่จะต้องรับรองตนคือประธานสภาทนายความประจำจังหวัดนั้นๆหรือนายกสภาทนายความแต่การเลือกสว.ครั้งนี้แค่รู้จักกันก็รับรองให้กันได้มันง่ายเกินไปหรือไม่และปัจจุบันยังไม่มีการพิจารณาตัดคุณสมบัติของผู้สมัครที่ไม่ตรงกลุ่มเลยเห็นได้ชัดกรณีคนขับรถให้ตระกูลดังบุรีรัมย์ดูคุณวุฒิก็ไม่เข้ากับคุณสมบัติมีอาชีพรับจ้างแต่บอกว่าเป็นนักฟุตบอลอาวุโสแค่นี้ก็ไม่เข้าคุณสมบัติแล้วทั้งนี้อาชีพหมายถึงคนที่ทำงานต่อเนื่องในลักษณะที่ก่อให้เกิดรายได้คนที่เป็นหมอทำจิตอาสาอสม.จะเข้าข่ายเป็นที่มาของรายได้อย่างไร น้องดินไม่เชื่อสมัยก่อนป้าป๋ากับตาลดังมากต้องงัดหลักฐานอนาล็อกให้ดูบันเทิงวันที่5กรกฎาคม2567 14:31 น.
เอ็นดูน้องดินไม่เชื่อสมัยก่อนป้าป๋ากัปตันดังมากต้องงัดหลักฐานอนาล็อกให้ดูลั่นตอนนี้แก่มามาเอ๊ะขยี้ต่อถึงเราแก่เราก็หล่อเป็นครอบครัวในวงการบันเทิงที่น่ารักมากสำหรับครอบครัวของเอ๊ะบุษกรกับกัปตันภูทเนศซึ่งมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนหนึ่งคนคือน้องดินตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงพูดเก่งแถมชายแววหล่อมาเต็มล่าสุดแม่เอกได้โพสต์คลิปของน้องดินที่ไม่เชื่อว่าเมื่อก่อนป้าป้ากัปตันดังมากโดยโพสต์นี้แม่เอกได้ระบุว่าป้าป้าภูบอกพี่ดินว่าเมื่อก่อนพ่อนี่ดังมากดินไม่เชื่อป้าเปาภูเลยต้องงัดหลักฐานอนาล็อกให้พี่ดินดูค่ะป้าป้าภูเขาว่าเมื่อก่อนแค่พ่อสบตาโลกก็หยุดหมุนล่ะจริงหรือเปล่าคะเนี่ยว้าไอเราก็เกิดไม่ทันซะด้วยแอดวีเลิฟกัปตันน้องดินพ่อเท่ตอนเด็กๆมามาเอกอ้าวแล้วตอนนี้ล่ะน้องดินแก่ป้าป้าภูหัวเราะมามาเอกเจ็บเลยอ่ะโอ้โหเสียดแทงหัวใจพ่อมากแก่คำเดียวเบาๆก็เจ็บลูกเอ้ยป้าป๋าภูโอ้โหยดินทำไมมันช่างเจ็บขนาดนี้เนี่ยคำของดินอะมามาเอกไม่เป็นไรนะเราแก่เราก็หล่ออยู่งานนี้ทำเอาคอมเมนต์สั่นอาทิแม่ปลอบใจหรือแม่ขยี้เอาดีๆ 555,555พี่ดินนนนแค่พ่อจับไม้ก็มีคนกรีดแล้วนะแม่เกิดยังพี่ดินพูดตรงไปเห็นหน้าน้องดินแล้วแม่ต้องทำใจอย่างไงไม่ให้หอมน้องทุกนาทีน้องน่ารักมากจำได้นั่งอยู่หน้าสุดเลยค่ะคอนนี้ที่มาไอจีเอกบูซากรจับตาสวชุดเก่าลุยต่อถกยติตั้งกมท.ศึกษาการเลือกสว67หาแนวทางแก้หัวการเมืองวันที่5กรกฎาคม2567 14:29 น.พรเพชรนัดประชุมวุฒิสภาวันที่8กรกฎาคมถกยติด่วนตั้งกมท.ศึกษาการเลือกสว67สมชายหวังถอดบทเรียนปัญหาการเลือกเป็นแนวทางแก้ไขในอนาคตเมื่อวันที่5กรกฎาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้าวันนี้นายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกิจการวุฒิสภาหรือวิปวุฒิสภาเรียกประชุมวิปวุฒิสภเพื่อหารือการนัดประชุมวุฒิสภาวันที่8กรกฎาคมนี้เนื่องจากมองว่าขณะนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ยังไม่มีกำหนดประกาศรับรองสว.ชุดใหม่และยังอยู่ในระหว่างสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1พ.ศ. 2567จึงถือว่าสว.ปัจจุบันยังต้องปฏิบัติหน้าที่ในการหารือแจ้งถึงวาระการประชุมวุฒิสภาคือพิจารณายติของนายสมชายแสวงการสว.ที่เสนอให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษาถึงการเลือกกันเองของสว.ชุดใหม่ตามรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560 มาตรา 107 โดยนายสมชายให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ว่าการเสนอญัตติดังกล่าวเป็นการถอดบทเรียนการเลือกสว.เหมือนกับการเลือกสว.ปี 2562 ที่มีการศึกษาและถอดบทเรียนการเลือกเพื่อใช้เป็นข้อศึกษาในโอกาสต่อไปทั้งในประเด็นการเลือกกันเองการจัดเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมอย่างไรก็ตามในการศึกษาเตรียมเชิญนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเขียนรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกมาร่วมศึกษาส่วนจะสามารถทำหน้าที่หรือศึกษาได้จำนวนเท่าไหร่หรือกี่วันก็ให้เป็นไปตามนั้นทั้งนี้การเสนอญัตติดังกล่าวเป็นการทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในขณะที่ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้การศึกษาคือเกิดอะไรกับการเลือกสว.ปี 2567 ที่พบปัญหามากขณะที่การเลือกกันเองของสว.
ปี2562นั้นไม่มีการร้องและไม่มีปัญหาสิ่งสำคัญคือระเบียบของกกต.อาจมีปัญหาโดยเฉพาะการรับรองคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการเลือกที่ปี2567แตกต่างจากปี2562ที่กำหนดให้องค์กรหรือหน่วยงานลงนามรับรองแทนให้ประชาชนรับรองกันเองทั้งนี้จะมีข้อเสนอที่เป็นแนวทางแก้ไขประเด็นที่ไม่ถูกต้องในอนาคตรวมถึงประเด็นการหัวหรือจัดตั้งด้วยนายสมชายกล่าว